สวัสดีครับทุกคนกับผมแบงค์ช่องแบงค์ซาเจเนอร์ปิ้งจะเป็นนะครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วกับการรีวิวน้ำหอมเช่นเคยครับซึ่งการรีวิวในวันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมชอบแล้วก็เวลาที่มีใครทำคอนเทนต์ประมาณนี้ผมจะชอบเข้าไปดูมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องสำอางเสื้อผ้ารองเท้าหรือเป็นน้ำหอมด้วยกันเองอะไรเงี้ยผมก็ชอบเข้าไปดูเพราะอยากรู้ว่าใน1ปีหรือครึ่งปีของแต่ละคนเนี่ยเขามีการใช้น้ำหอมยังไงซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือน้ำหอมครึ่งปีแรกที่ช่องแบงค์ซาชาแนลใช้จริงๆครับทุกคนในนี้มีอยู่ประมาณจริงๆอยากให้มีแค่10กลิ่นนะแต่ว่ามันมีกลิ่นนึงที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใส่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะมี10บวก1ก็คือประมาณ11กลิ่นนั่นแหละซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามึงครึ่งปีแรกอ่ะมึงใช้น้ำหอม10กว่าตัวเลยเหรอโอ้ถูกต้องครับทุกคนด้วยความที่ช่องเราเป็นช่องที่มีการรีวิวน้ำหอมใช่มั้ยผมก็จะได้ลองน้ำหอมหลายๆตัวดังนั้นนะครับผมเป็นอีกคนนึงที่ใส่น้ำหอมตามกาลเทศะใส่น้ำหอมตามเสื้อผ้าใส่น้ำหอมตามสิ่งที่เราจะไปทำอะไรเงี้ยผมก็จะสลับสับเปลี่ยนการใช้น้ำหอมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกแบรนด์แรกที่รักกันนะครับผมนั่นก็คือแบรนด์ซิลเวเนียฟาร์มนั่นเองทุกคนซึ่งซิลเวเนียฟาร์มในปีนี้ตัวที่ผมใช้แบบจริงจังจริงจังเลยนะมีทั้งหมด2กลิ่นครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวซิลเวเนียฟาร์มไป10กลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ดีที่สุดของเขาจากที่เขาออกมาตั้งแต่แรกนะครับผมซึ่งในช่วงปี2023เนี่ยผมก็ได้ใช้น้ำหอมของเขา2กลิ่นหลักๆเลยกลิ่นแรกที่ผมคิดว่าทุกคนจะรู้ว่าผมใช้แน่นอนก็คือกลิ่นที่ชื่อว่าปิ๊งซิลเวเนียฟาร์มมัสเซเดอร์ฟาร์มทุกคนซิลเวเนียฟาร์มมัสเซเดอร์ฟาร์มเนี่ยขออนุญาตพูดแบบคร่าวๆมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบพูดตามตรงนะครับผมถ้าผมจะไปงานที่มีความทางการหน่อยหรือแต่งตัวแบบสีขาวสีดำสีที่มีความมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยมีความหรูหราดูดีอ่ะผมใช้น้ำหอมตัวนี้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลิ่นหนังที่มีความแบบเป็นหนังที่มีความสะอาดสะอาดเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผู้ดีเป็นกลิ่นที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกความแบบว่าคุมฐานขึ้นอีก 20% อยู่ 80% อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมนะครับผมใช้น้ำหอมตัวนี้บ่อยมากๆในเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะดูดีดูแพงอยากจะดูภูมิฐานนะครับผมถ้าคุณชอบน้ำหอมกลิ่นมัสที่มีความกลิ่นที่มีความแบบหนังๆนิดนึงอะไรเงี้ยหนังเหมือนรถใหม่ที่แบบว่ารถคันหรูแล้วคุณเปิดประตูขึ้นไปอ่ะน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์แบบ 100% ครับผมโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมของซิลเวเนียฟาร์มที่ผมชอบผมให้คุณทายก่อนว่าอันนี้คืออะไรผมว่าบางคนก็น่าจะรู้นะครับผมเพราะว่านั่นก็กลิ่นที่ชื่อว่าซิลเวเนียฟาร์มSnowy Mountain เดอะฟาร์มผลกลิ่นเนี้ยผมพูดไปในคลิปนั้นแล้วด้วยความที่เราไม่ตอแหลพูดจริงๆนะมันก็จะพูดออกมาเหมือนเดิมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมคบเวลาที่ไปข้างนอกบ่อยมากๆผมไม่ว่าจะไปแบบว่าไปเที่ยวไปเดินเล่นไปอย่างนี้ก็ตามทีหรือคิดอะไรไม่ออกอ่ะกลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่มีความสามัญประจำบ้านมากทุกคนไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อแบบไหนแต่งตัวยังไงไปงานยังไงหรือไม่แต่งานหรูหราตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับผมนี่ก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติว่าหยิบซิลเวเนียฟาร์มตัวอื่นนอกเหนือจากคลิปก่อนนั้นขึ้นมาพูดเนี่ยมึงกูแบบกูเป็นคนตอแหลอ่ะ มันจะกลายเป็นคนตอแหลขึ้นมาทันทีแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่ารอดเพราะว่าทั้ง2กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ติดใน10กลิ่นที่ผมชอบแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมใช้ในช่วงครึ่งปีแรกจริงๆครับผมให้ดูตรงนี้อ่ะยิ่งไออันนี้มันมาก่อนแต่มันมี2ขวดก็ใช่มั้ยมันแบบรุ่นเก่าด้วยอ่ะเพราะฉะนั้น Snowy Mountain เนี่ยอันนี้เป็นขวดรุ่นใหม่มันก็พร่องไปเยอะแล้วแล้ว Masuet อ่ะคุณพร่องไปเยอะจริงๆนะครับผมโอเคกลิ่นต่อไปนะครับผมที่ผมใช้งานบ่อยอันเนี้ยผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะทายถูกเพราะว่าเป็นน้ำหอมของ Marc Jacobs นะทุกคนและ Marc Jacobs ตัวที่ผมใช้ในปี2023บ่อยมากๆช่วงครึ่งปีแรกนั่นก็คือน้ำหอมตัวนี้ครับปิ๊ง Marc Jacobs Daisy Earth So Fresh ทุกคนนะ Earth So Freshทุกคนนั่นก็คือตัวมาร์คเจคอบที่เป็นสีต้มๆอันนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมบอกว่าเมื่อวานเนี้ยผมไปที่บิวเทียมที่สาขาอุดรธานีขอบคุณน้องมากนะครับผมที่เป็นพนักงานที่นั่นนะเขาบอกว่าเอ้ยเขาเคยเห็นเราอะไรเงี้ยดีใจมากเลยทุกคนคนตามเราประมาณ 3,000 คนแล้วมีคนจำเราได้เราดีใจมากครับผมโอเคสำหรับตัวเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมาร์คเจคอบผมได้ไปลองตัวใหม่เขาที่มันเป็นดอกสีม่วงๆอ่ะทุกคนผมรู้สึกแบบผมพูดตามตรงนะผมเฉยๆมากมันมีความคล้ายๆกับแบบเดซี่ทวินก็ประมาณนั้นนะครับผมเป็นแนวนั้นนะแต่มาร์คจาคอบตัวนี้มันมีความแปลกใหม่ในบรรดาน้ำหอมมาร์คจาคอบที่ออกมาช่วงหลังๆนะครับผมในบรรดาที่เป็นตัวแบบนี้ผมว่าไอเนี้ยมีความแปลกใหม่ดีเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นส้มทุกคนผมบอกตามตัวนะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ไหมดังนั้นนะครับผมน้ำหอมที่สามารถฮิวใจเราได้นั่นก็คือน้ำหอมที่มีความเป็นซิตรัสซิตรัสยิ่งถ้าคุณชอบกลิ่นส้มแต่ชอบกลิ่นส้มที่แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่ส้มที่เป็นแบบส้มสดแบบ 100% ขนาดนั้นทุกคนมันจะมีความเป็นส้มที่แบบคุณเข้าใจคำว่ามันเป็นน้ำส้มที่มีความเป็นฟรุตตี้เป็นน้ำส้มที่มีความเป็นค็อกเทลเป็นน้ำส้มที่มีความแบบอารมณ์เหมือนปีโป้นิดนึงอะไรเงี้ย
ถ้าคุณชอบกลิ่นส้มที่มีความแปลกใหม่ที่มีความแบบแอบจะรู้สึกถึงความเป็นขนมไปด้วยตัวนี้จะตอบโจทย์มากแต่มันเป็นขนมก็จริงนะอย่างที่ผมบอกเหมือนปีโป้มันไม่ใช่ขนมหวานที่เป็นเค้กมันไม่ใช่กลิ่นของเค้กส้มอ่ะทุกคนดังนั้นถ้าคุณชอบกลิ่นส้มที่มีความแปลกใหม่ไม่ใช่ส้มโดดๆไม่ได้เป็นซิตรัสจนเกินไปอ่ะตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ขวดน่ารักมากถ้าคุณเห็นปริมาณที่ผมใช้ไปอันนี้น่าจะเป็นขวดประมาณ75 มล. ครับผมใช้ไปค่อนข้างที่เยอะนะผมว่าผมใช้ประมาณ20 กว่า มล. ได้ละน่าจะเหลือประมาณ50 มล. ในนี้ครับผมเป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็ขวดสวยดูดีมากผมเชื่อว่ากลิ่นเนี้ยผู้ชายก็น่าจะใช้ได้ทุกคนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถ้าคุณอยากหาน้ำหอมสักตัวหนึ่งที่คุณไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางบนโต๊ะสวยงามอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์แบบ 100% ครับผมชอบมากๆทุกคนโอเคกลิ่นต่อไปในเมื่อมาถึงมาร์คเจคอบก็ขอพูดถึงมาร์คเจคอบอีกตัวนึงทุกคนตัวนี้คุณอาจจะตกใจได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีขนาด100 มล. แต่ตอนนี้มันลดขนาดเป็น50 มล. ทุกคนตัวนี้ก็คือมาร์คเจคอบเพอร์เฟคครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมค่อนข้างที่จะใช้งานคล้ายๆกับ Snowy Mountain นะก็คือแบบว่าถ้าไม่คิดอะไรมากแบบอยากออกไปแล้วแบบไม่รู้จะเลือกตัวไหนผมก็จะชูสตัวนี้นะครับผมเพราะว่า Mark Jacob Perfect เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มีความฟุตตี้เป็นฟุตตี้ที่มีความฉ่ำๆเป็นฟุตตี้ที่จริงๆน้ำหอมตัวนี้ทำให้ผมเปิดโลกของความเป็นมันมีสักกลิ่นนึงอะผมพูดบ่อยมากแต่เสือกลืมเมื่อกี้นี้ลืมไปเลยแล้วก็แบงค์ไปเลยนั่นก็คือไอ้ที่เป็นแบบเป็นผักนิดนึงอะในเนี้ยทุกคนซึ่งมันทำให้ผมเปิดโลกมันเป็นความฟุตตี้ที่มีความเขียวๆที่มีความฉ่ำๆบางทีนะครับผมคิดอะไรไม่ออกอะผมก็จับตัวนี้ขึ้นมาฉีดเลยนะครับมันเป็นความแบบถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความเป็นฟุตตี้ที่ติดความเกรนกรีนของกลิ่นนิดนึงอะแล้วก็สามารถใช้ไปทำอะไรก็ได้งานทางการผมว่าถ้าคุณแต่งตัวที่มีความคัลเลอร์ฟูลแต่งชุดดอกไม้ลายดอกไม้ลายดอกอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วถ้าคุณชอบสายขวดอะมาร์คเจคอบไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะครับและที่ผมไปซื้อตัว50 ml มาเพราะผมรู้สึกว่าขนาด50 ml ขวดมันสวยทุกคนคือขนาด100 ml ถามว่ามันสวยไหมมันสวยเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความแบบขวดมันจะมีความยาวกว่าแต่พอเป็น50 ml มันมีความแบบป้อมๆมันมีความน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งกลิ่นนี้ผมมีความรู้สึกว่าทุกเพศทุกวัยน่าจะชอบได้ไม่ยากทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความแบบเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายน่าจะชอบกลิ่นนี้หรือคนที่มีความเป็นเด็กหรือตัวคนที่ต้องการที่จะได้กลิ่นที่มีความใช้ไปแล้วหรือความแบบว่าเฮ้ยฉันอายุน้อยลงอ่ะตัวนี้แบบตอบโจทย์มากครับแล้วก็น่ารักจริงทุกคนใช้ไปอะไรก็ได้ขวดอะมาร์คเจคอบผมพูดย้ำอีกแล้วว่าถ้าคุณอยากได้ขวดน้ำหอมสักตัวนึงอยากได้ขวดน้ำหอมไปประดับโต๊ะเครื่องแป้งอะมาร์คเจคอบไม่ทำให้คุณผิดหวังและในบรรดาน้ำหอมของมาร์คเจคอบตระกูลเพอร์เฟกต์นะครับผมส่วนตัวผมว่ากลิ่นเนี้ยผมชอบมากที่สุดในเซตของเขาครับโอเคตัวต่อไปนะครับผมไปถึงแบรนด์ที่ผมชอบอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์อีฟแองลองนั่นทุกคนซึ่งอีฟแองลองนะครับผมติดมา3กลิ่นนะครับผมกลิ่นแรกที่ผมมีความมั่นใจว่าทุกคนจะต้องเดาถูกแน่นอนว่าผมใช้ก็คืออีฟแองลองไวน์เลอปาร์ฟาร์มทุกคนสำหรับอีฟแองลองไวน์เลอปาร์ฟาร์มอ่ะเป็นกลิ่นที่เวลาผมไปทำงานอ่ะผมใช้บ่อยมากเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่หวานน้อยลงกว่าอีสแตงลอง YEDP มันเป็นกลิ่นที่มีความเติบโตกว่าอีสแตงลอง YEDP มันมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้สามารถใช้ไปทำงานได้แต่อาจจะไม่ใช่การทำงานที่เจอกับผู้ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยทุกคนมันไม่ใช่กลิ่นที่มีความสุภาพขนาดนั้นอ่ะมันยังมีความเป็นวัยรุ่นมันยังมีความเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะไม่ใช่วัยรุ่นเที่ยวผับเหมือนอีสแตงลอง YEDP เป็นวัยรุ่นแต่วัยรุ่นที่ทำงานแล้วที่ยังมีหัวสมัยใหม่อยู่อ่ะผมว่าตัวนี้จะเหมาะมากๆทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบมันมีความเป็นซิตรัสเล็กๆและมีความเป็นรู้สึกถึงความเป็นเบอร์รี่เป็นแบล็คคอร์เรนต์อยู่ในกลิ่นทั้งที่ในโน้ตมันไม่น่าจะมีด้วยแล้วก็มันมีความเป็นกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์ครับซึ่งลาเวนเดอร์อ่ะเป็นโน้ตที่ผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบกลิ่นลาเวนเดอร์นะแต่หลังๆอ่ะพออายุเยอะขึ้นดันชอบลาเวนเดอร์ว่ะมึงหรือว่าแก่ขึ้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นลาเวนเดอร์ที่มากับความซิตรัสผมคิดว่ามันมีกลิ่นของแอปเปิลจางๆด้วยเลยเนี่ยผมก็เลยชอบกลิ่นตัวนี้มากๆนะผมดังนั้นวันที่ผมใส่เสื้อสีเข้มใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อสีแบบมีความมินิมอลอ่ะผมจะฉีดตัวนี้ไปทำงานเพราะว่ามันไม่ได้รบกวนใครมากเกินไปดังนั้นถ้าคุณอยากได้น้ำหอมของอีสแตงลองที่มีความแบบว่าตระกูลวายอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้รบกวนคนรอบข้างมากเกินไปผมว่าอีสแตงลองวายเลอปาร์ฟาร์มตัวนี้ตอบโจทย์แต่ข้อเสียของมันก็คือมันค่อนข้างที่จะหาเทสเตอร์ดมยากทุกคนไปถึงแบบเคาน์เตอร์บางทีก็ไม่มีให้ดมงงเหมือนกันนะครับโอเคอีสแตงลองตัวต่อไปตัวนี้จะบอกว่าเป็นม้ามืดไหมก็ไม่เพราะว่าหลังจากที่อากาศมันเริ่มร้อนขึ้นมากๆผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าผมจะใช้อีสแตงลองวายเลอปาร์ฟาร์มหรือผมจะใช้อีสแตงลองวายEDPเนี่ย
มันอาจจะตึ๊บเกินไปยิ่งตัว YEDP เนี่ยทุกคนถ้าคุณโอเวอร์สเปรย์ฉีดเยอะอะแล้วมันมีความหวานในกลิ่นของมันอะคุณอาจจะมึนหัวได้นะผมดังนั้นตัวที่ผมใช้บ่อยในช่วงครึ่งปีแรกที่อากาศร้อนๆบ้านเราก็คือ Eastern White Earthface ทุกคนนั่นก็คือน้ำหอมของ Eastern ที่ขวดเหมือนก้อนน้ำแข็งอันเนี้ยด้วยความที่มันชื่อว่า Earthface มันไม่ใช่คือคุณจะมีความคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นความเข้มข้นระดับอะโคโลนเนี่ยใช่มั้ยครับผมแต่น้ำหอมตัวนี้เขาแค่ตั้งชื่อ Earthface มาแต่จริงๆมันเป็น EDT นั่นแหละครับผมให้มีความรู้สึกว่ามันมีความโปร่งมันมีความเบากว่าตัวอื่นๆที่เขาเคยออกมาซึ่งถามว่าที่เขาเคลมว่าเป็น Earthface แต่ในรูปแบบ EDT อย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมมันเบากว่าไอ้ตัว EDP EDT หรืออะไรอย่างงี้ไหมมันเบากว่าทุกคนมันเป็นอีแตงลองวายที่มีความเพิ่มความใสกลางวันมันมีความซับซ้านในกลิ่นมากขึ้นมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเรากระโจนขึ้นมาจากสระว่ายน้ำดังนั้นทุกคนน้ำหอมตัวนี้เป็นไวน์ที่สามารถใช้ในอากาศร้อนได้ครับถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องเดินออกแดดหรือคุณอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนๆนะแต่คุณชอบน้ำหอมของอีสแตงลองตระกูลไวน์และคุณมีความรู้สึกว่าอีสแตงลองไวน์ EDP EDT อะไรเงี้ยมันกลิ่นแรงเกินไปมันกลิ่นตึ๊บเกินไปนะครับผมอีแตงลองไวน์Earthface ตัวนี้จะตอบโจทย์นะครับผมจะบอกว่าตัวนี้เวลาที่ผมออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งแบบว่าไปทำสวนมึงงงป่ะผมก็จะใช้น้ำหอมตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่มึนหัวนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำหอมที่มีความเพลย์เซฟมากๆคุณจะใช้ไปทำอะไรก็ได้แม้แต่ไปยิมผมก็ยังใช้น้ำหอมตัวนี้ถ้าคุณสังเกตดูแล้วนะครับผมมันค่อนข้างที่จะพร่องไปเยอะอยู่นะครับสำหรับอีแตงลองไวน์Earthface ตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำเลยหลายคนจะมาถามผมในคลิปอีแตงลองไวน์อะไรเงี้ยว่าตัวไหนที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยผมว่าตัวเนี้ยของอีสแตนลองเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากที่สุดแต่ข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่ได้ติดคนเท่าตัว YEDP หรือเลปาฟาร์มหรืออะไรก็ตามทีนะครับผมตัวเนี้ยอยู่ในจังหวะ 3-5 ชั่วโมงซึ่งถ้ามันเคลมว่าตัวเองเป็น EDT ผมว่าเขาก็ติดแบบสมเหตุสมผลครับตัวต่อไปยังอยู่ที่อีสแตนลองทุกคนแต่เป็นตัวที่ผมคิดว่าหลายคนเซอร์ไพรส์ตอนแรกนะผมอ่ะไม่เคยคิดที่จะหยิบตัวนี้มาเลยเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกก็ใช้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมแบบว่าก็หอมดีแต่ว่าไม่คิดที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทุกคนแต่หลังๆอ่ะไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้ตัวนี้มาด้วยก็ได้มั้งที่มันเป็นขวดสเปรย์แบบนี้มาปกติมันจะได้แบบตัวแจ๊ดๆตัวเป็นขวดเล็กๆกันทุกคนเป็นขวดจิ๋วอ่ะแต่พอผมได้ขวดสเปรย์มาสำหรับอีสแตนลองลิเบอร์เออเดอร์พาร์มนะครับผมกลับใช้ตัวนี้บ่อยมากทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เชื่อปะว่าผมใส่เสื้อตัวเนี้ยวันเนี้ยผมก็ใช้น้ำหอมตัวนี้ทุกคนคือมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นสตรีทอาร์ตมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้สีขาวในเชิงแบบว่ามะลงมะลิเป็นเชิงแบบว่าออเรนจ์บลอสซัมประมาณนี้แต่มันก็มีความเท่ของกลิ่นความเป็นลาเวนเดอร์ทุกคนผมบอกไปแต่เมื่อกี้แล้วว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นลาเวนเดอร์เลยนะแต่ว่าหลังๆมาไม่รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าผมเริ่มโอเคกลิ่นลาเวนเดอร์มากขึ้นและอีสแตนลองลิเบอร์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นกลิ่นที่ติดคนมากๆทุกคนเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ผมมีความยอมรับเลยนะว่ามันติดตัวผมค่อนข้างที่จะนานที่สุดแล้วตัวนึงอ่ะก็คือแบบในความเป็น EDP ของมันนะครับผมมันติดตัวผมประมาณแบบ7-8 ชั่วโมงได้เลยครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าผมฉีดสเปรย์เป็นตอนเช้าอ่ะแล้วหวังผลให้มันลากยาวจนกระทั่งเลิกงานอ่ะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมต้องการได้ครับทุกคนแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวกลางคืนนะอาจจะต้องสเปรย์อีกนิดนึงนะครับผมเป็นอีกตัวนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนที่น้ำหอมไม่ค่อยติดตัวอีสแตนลองลิเบอร์ตัวนี้จะตอบโจทย์คุณแบบ 100% ครับไปลองใช้ดูผมว่าน้ำหอมตัวนี้ผมจะบอกนะครับว่าหมอของผมอะที่คลินิกอะบางทีแกกลับไปแล้วนะแต่ว่าผมเดินเข้าไปในห้องที่แกทำงานอะมันก็ยังได้กลิ่นนี้อยู่ทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความติดคนมากๆใครที่มีปัญหาน้ำหอมไม่ค่อยติดตัวนะครับผมตัวนี้ผมว่าสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้เลยครับผมอีสแตนลองลิเบอร์ติดคนมากทุกคนโอเคใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนอะตัวต่อไปที่ไม่มีไม่ได้ในความรู้สึกของผมนั่นก็คือปิ้งดิออสวาร์ดอินเสิร์ททุกคนเป็นอีกตัวนึงที่ผมยังคงใช้อยู่ตอนแรกอะกะจะไม่เอามาพูดแล้วเพราะว่าถามว่าใช้อยู่ไหมมันก็ใช้แต่ว่าเริ่มใช้ลดน้อยลงเพราะว่าอีฟแลงลิเบิร์กเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมอะใช้ตัวนี้น้อยลงนะครับผมแต่ทำไมถึงต้องมาพูดมันก็ยังเป็นกลิ่นหนึ่งที่แบบเฟเวอริตตลอดการเป็นออฟออทามของผมอะดิออสวาร์ดอีเซอร์เนี่ยบางคนบอกว่ากลิ่นมันตึ๊บเกินไปมันมีความแรงเกินไปอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมดันชอบน้ำหอมตัวนี้มากมันเป็นกลิ่นที่เป็นความไม้ไม้มันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นแบบไม่ไม้สมุนไพรมีความเผ็ดๆมีความซ่าๆแต่โดยรวมมันอ่ะมันทำให้น้ำหอมตัวนี้มีความหรูหราดูดีแล้วก็ดูแพงมากๆต้องการน้ำหอมสักตัวนึงที่อยู่กับเราแต่เช้าจะโดดเย็นโดยที่
ผมไม่ต้องคิดที่จะเพิ่มไม่คิดที่จะเติมไม่ต้องมีการแบบว่าเติมระหว่างวันแล้วดิออร์สวาร์ทอีลิเซอร์ตัวนี้ครับผมตอบโจทย์มากๆทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่อยากหาน้ำหอมที่มีความแบบว่าเท่ๆมีความสมุนไพรเป็นผู้ชายที่มีความแบบดุดันไหมก็ดุดันแต่ก็ยังมีความเป็นทางการใช้ไปทำงานได้ยังคงความสุภาพอยู่และก็สามารถที่จะไปเที่ยวกลางคืนได้อะดิออร์สวาร์ทอีลิเซอร์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมว่าผมใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่มันดูยากทุกคนสีมันอะแล้วผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับผมถึงราคามันจะสูงอะคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้อย่างคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามันติดทนมากทุกคน2สเปรย์เนี่ยคุณสามารถติดเสื้อได้ทั้งวันจนกระทั่งถึงวันต่อไปเลยถ้าคุณแบบว่าจะไม่ซักเสื้อผ้านะซึ่งมันก็ต้องซักแต่ว่าดังนั้นตัวนี้เป็นน้ำหอมอีกตัวนึงนะครับผมที่ถ้าคุณเป็นคนที่น้ำหอมไม่ค่อยติดตัวตัวนี้ตอบโจทย์ครับถ้าคุณสังเกตฟังมาตั้งแต่แรกๆอะน้ำหอมที่พูดมาในวันนี้ส่วนมากนะมันจะเป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าผมใช้ไปแล้วมันติดตัวผมเกิน5ชั่วโมงทุกคนเพราะว่าผมเป็นคนที่น้ำหอมไม่ค่อยติดตัวอาจจะมีไอ้ตัวอีแตงลองไวเออร์เฟชเมื่อกี้นี้ที่แบบว่ากลิ่นมันอาจจะไม่ถึงขั้น 6-8 ชั่วโมงหรือแบบมันก็จะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงไปถึง5นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละครับที่เป็นสไตล์ของผมเพราะว่าผมเป็นคนที่น้ำหอมไม่ค่อยติดตัวเนาะโอเคเรามาที่ตัวต่อไปครับใกล้หมดแล้วทุกคนตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมแอบใช้บ่อยมากๆและถ้าคุณคิดว่าอากาศประเทศไทยตรงนี้มีความอบอ้าวและมีความฝนเริ่มตกอ่ะผมบอกนะครับว่าน้ำหอมกลิ่นไม้ที่มีความไม้ม้อยเปียกๆแต่ไม่ถึงขั้นกลิ่นวูดน่ะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแต่การเดินทุกคนนั่นก็คือบูกรีแมนวูดเอสเซนต์ทุกคนตัวนี้จะพูดว่าไงดีอ่ะผมว่ามันเป็นน้ำหอมกลิ่นไม้ที่มีความดูดีมากเป็นน้ำหอมกลิ่นไม้ที่มีความดูแพงมากเป็นน้ำหอมกลิ่นไม้ที่คุณฉีดไปแล้วจะมีความรู้สึกถึงความภูมิฐานทุกคนมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เหมาะกับเด็กมัธยมต้นนะเพราะผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความโตขึ้นมาหน่อยอะเด็กมัธยมปลายที่มีความแบบเด็กเนิร์ดในห้องที่ใส่แว่นอะไรเงี้ยน่าจะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้หรือถ้าคุณเป็นวัยทำงานต้องการความยำเกรงต้องการความแบบว่าให้คนรอบข้างมีความเคารพคุณนิดนึงอะบูการีแมนบูดเอเซนต์ตัวนี้จะตอบโจทย์มากทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยู่ในสายงานที่จะต้องเป็นหัวหน้าคนหรือคนที่จะต้องมีความต้องการให้ขยำเกรงตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับแต่ข้อเสียของความเป็นบูการีแมนบูดเอเซนต์ตัวนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้ติดคนมากๆอะไรขนาดทุกคนผมว่ามันอยู่ในประมาณ 5-7 ชั่วโมงได้อยู่นะครับผมถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าคุณแบบเป็นคนที่แต่งตัวสีขาวสีดำสีนูดๆหรืออะไรก็ตามที่มีความมินิมอลมินิใจอะไรเงี้ยเรียบร้อยไม่ใช่เสื้อผ้าที่มีความแบบคัลเลอร์ฟูลมากอะบูการีแมนบูดเซนตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมอยากให้คุณเอาไปลองใช้ซึ่งผมบอกว่าขนาด 15ml เนี่ยผมชอบพกใส่กระเป๋ามากๆนะครับผมแล้วก็มันหายไปค่อนข้างที่จะเยอะถ้าคุณสังเกตดูนะครับผมโอเคมาถึงตัวใกล้จะสุดท้ายแล้วทุกคนตัวเนี้ยเป็นอีกตัวนึงที่เดี๋ยวผมจะมารีวิวแยกอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เขาบอกว่าลิซ่าวงแบ็คพิงค์ใช้ซึ่งถามว่ามันจริงไหมนั้นไม่มีใครสามารถตอบเรื่องนี้ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่านางใช้แล้วก็บอกว่าไอดอลเกาหลีหลายๆคนใช้นั่นก็คือดิปทิคที่ชื่อว่าเฟอร์เดอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็นอีกกลิ่นนึงที่ผมมีความประหลาดใจในกลิ่นมากซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะว่าพอผมมาใช้ตอนแรกฉีดแบบปึ้งแรกผมมีความตกใจว่ามึงลิซ่าใช้จริงเหรอมันเหมาะกับนางจริงเหรออะไรเงี้ยมันเป็นกลิ่นที่เดี๋ยวขออนุญาตหาหัวก่อนนะปึ้งเห็นหัวสเปรย์มันดำไปหมดทุกคนคือ For the Pro เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ถ้าฉีดบนกระดาษเนี่ยมันจะแสดงกลิ่นชัดเจนเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความแบบมันเป็นกลิ่นแป้งๆที่มีความรู้สึกถึงความอับๆนิดนึงทุกคนอันนี้คุณฟังแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นอับมันไม่กลิ่นเหม็นหรอมันเป็นกลิ่นอับๆที่ดันรู้สึกถึงความหอมมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบตอนแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะมันจะเริ่มโชยกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้นิดนึงทุกคนแต่ไม่ใช่ความเป็นดอกไม้ที่มีความตะโกนนะเป็นดอกไม้เป็นกลิ่นของมวลดอกไม้ที่มาแบบบางๆจางๆกล้วมกับกลิ่นความเป็นแป้งๆไม้ๆกล้วมกับกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความอับๆนิดนึงอ่ะเป็นกลิ่นเหมือนความแบบเหมือนกลิ่นตัวคนที่กลิ่นตัวหอมมาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแบบนี้แล้วแบบว่าทรงเสน่ห์นะครับผมเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแปลกประหลาดในทีอยู่เหมือนกันมันเป็นกลิ่นที่ถ้าดมครั้งแรกอ่ะคุณอาจจะเกลียดก็ได้อีกในนึงอ่ะมันมีความกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นลิปสติกนะครับผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นนี้มันแปลกมันมีความรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นตัวด้วยเป็นกลิ่นตัวของคนที่มีเสน่ห์เป็นกลิ่นตัวของคนที่หน้าตาดีเป็นกลิ่นตัวที่คุณดมแล้วอยากจะดมอีกความประหลาดของเฟอร์เดอร์โปก็คือผมจะบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกถ้าฉีดลงกระดาษเนี้ยมันรู้เรื่องเลยมันกลิ่นขึ้นเลย
แต่ถ้าคุณฉีดลงบนผิวด้วยความที่มันมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นตัวคนน่ะกลิ่นต่างๆนิดนึงอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะให้มันดูดีแต่มันดีโอเคเก็ทป่ะคือพูดไปแล้วเหมือนจะไม่ดูดีแต่มันดีโอเคใช่ไหมผมจะบอกว่าฉีดบนตัวตอนแรกไม่รู้สึกเหมือนกับมึงกูฉีดอะไรทำไมมันไม่ออกกลิ่นผมจนงงอ่ะแบบจนแบบต้องฉีดซ้ำอีกแต่พอมันอยู่ในระยะที่แบบว่าจากกลิ่นอับๆนั้นอ่ะเริ่มกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้มีความเป็นฟลอรัลเพิ่มขึ้นมาโคตรหอมทุกคนเป็นกลิ่นที่มีความมีเสน่ห์นะเป็นกลิ่นที่มีความยั่วเยมากอ่ะผมพูดตรงๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากลิ่นที่มีความแบบวานิลามีความจัดเต็มมีความหวานเนี่ยจะอ่อยผู้ชายได้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมซึ่งมันแล้วแต่คนว่ะสำหรับผมอ่ะผมชอบคนที่มีกลิ่นตัวเป็นกลิ่นหนังๆอะไรเงี้ยมันมีความเซ็กซี่มากทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปซุกอยากดมอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอ่ะนี่คือกลิ่นของเฟรโอทุกคนอันนี้ก็ต้องไปลองดูแต่ละคนอาจจะเคมีบนตัวไม่เหมือนกันแต่สำหรับผมอ่ะเฟรโอเป็นกลิ่นที่แปลกประหลาดฉีดไปตอนแรกไม่รู้สึกเลยเหมือนกับไม่ได้ฉีดอะไรเลยอะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆน้ำหอมมันเริ่มตีกลิ่นมันเริ่มทำปฏิกิริยากับผิวแล้วกลิ่นนี้โคตรหอมและมีความติดคนมากครับซึ่งข้อเสียของเฟรโอก็คือมันอาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ฟุ้งแบบรอบด้านเลยทุกคนมันไม่ใช่กลิ่นมวลมหาศาลที่ปุ้มไปต่อหน้าทุกคนอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบออร่ารอบตัวแต่อีความออร่านั้นอ่ะจะอยู่กับมึงตั้งแต่เช้าจนค่ำตอนกลางคืนเลยครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าไม่ตะโกนมากแต่อยู่ติดทนติดนานถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความแบบอยู่กับคุณตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นโดยที่คุณไม่รู้สึกถึงความว่าตะโกนจนเกินไปเรียกร้องจนเกินไปแต่ถ้าคนเข้ามาใกล้คุณเนี่ยอยากจะซุกคอคุณอ่ะเฟอร์เดโบของลิปทีตัวนี้ตอบโจทย์แบบ 100% ครับผมอยากคุณลองนะครับผมทุกคนแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของคลิปนี้ทุกคนปรบมืออันนี้ตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าจะมาพูดดีไหมแต่ไปๆมาๆผมว่าผมก็ใช้มันค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วผมคิดว่าหลายคนก็คงยิ้มพอได้เห็นนะครับผมบอกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ราคาน่ารักที่สุดในเซตนี้แล้วนั่นก็คือน้ำหอมของมิโซทุกคนตัวนี้มีชื่อว่ามิโซวิทิแพร์เลดี้พาฟัมส์นะครับผมซึ่งดูจากขวดดูจากชื่อก็เดาออกแล้วว่ามันจะเหมือนกับอะไรวิทิแพร์ตัวนี้มีความกลิ่นคล้ายกับโจมโลนอิงแพนพรีเซียครับผมซึ่งผมจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเซตใหม่ๆของเขาผมเคยมีเซตเก่าของเขาอ่ะซึ่งขวดมันก็จะต่างไปจากนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าตัวนั้นอ่ะมันมีความเป็นโจมโลนอิงแพนที่มีความตะโกนขึ้นมานิดนึงอ่ะแต่ตัวนี้มีความเป็นอิงแพนพรีเซียที่ตะโกนน้อยลงแต่มีความละมุนมากขึ้นมีความใสกลางวานของกลิ่นมากขึ้นมีความคล้ายกับโจมโลนอิงแพนพรีเซียมากขึ้นและมีการใช้งานที่แทบจะใกล้เคียงกันทุกคนพูดตามตรงนะเมื่อก่อนเนี่ยมินิโซทำกลิ่นนี้ออกมาแล้วไม่มีความติดทนแบบคือกลิ่นติดทนมากกว่าไอตัวแบบออริจินอลโจมาโลนเขาที่เขาแบบว่าพยายามทำให้เหมือนนะคือกลิ่นติดทนมากกว่าตะโกนมากกว่าแต่ไอตัวเนี้ยมันมีการปรับสูตรให้มีความตะโกนน้อยลงเหมือนมากขึ้นและติดคนในระยะเวลาที่มีความใกล้เคียงกันทุกคนตัวนี้ผมจะบอกว่าผมอาจจะดูแบบใช้ไม่ได้เยอะใช่ไหมใช่ครับมันไม่ได้ใช้เยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทั้งใจจะมาพูดได้ไหมแต่หลังๆอ่ะบางทีอยู่ห้องเฉยๆอ่ะไม่ได้ออกไปไหนอ่ะผมก็จะฉีดตัวนี้ฉีดเล่นๆหัวบางทีแบบฉีดใส่ม่านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบอย่างเงี้ยเพื่อให้กลิ่นมันกระจายทั่วห้องคุณรู้ไหมครับว่าราคา159 บาทถ้าจำไม่ผิด139 บาทอ่ะประมาณนี้มันเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้สึกถึงความหรูหราได้มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังใช้น้ำหอมราคาหลายพันอย่างโจมาโลนะในราคาที่แบบ100 กว่าบาทและมีความตุ้งตุ้งคุณอยากจะฉีดไปไหนก็ได้แล้วก็ลักษณะของขวดประมาณนี้ผมว่ามันก็มีความพกง่ายแล้วก็ราคาดีงามสำหรับน้องนักศึกษามากครับถ้าน้องๆ อ่ะอยากจะได้น้ำหอมที่มีความคล้ายกับโจมาโลนะครับผมไอตัวนี้มีความคล้ายมากขึ้นแต่ความติดทนก็ไปใกล้ๆกับโจมาโลนแล้วเพราะว่าส่วนตัวบนตัวผมนะโจมาโลนอ่ะกลิ่นไม่ค่อยทนนะครับตัวนี้นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันอ่ะผลลัพธ์การติดบนผิวใกล้เคียงกับโจมาโลนในราคาที่น้อยกว่ากันหลายเท่ามากๆนะครับผมน้องนักศึกษาผมแนะนำให้ไปจัดครับตัวนี้ที่ชื่อว่า British Pear ของมินิโซครับทุกคนปรบมือครับหมดไปแล้วนะครับผมสำหรับ10กลิ่นที่ผมใช้จริง10บวก1 11กลิ่นใช่ไหมที่ผมใช้จริงในช่วงครึ่งปีแรกในปี2023นะครับผมจะบอกว่าคลิปนี้ผมพูดด้วยความจริงใจมากๆเพราะว่าทุกตัวที่ลองมาที่ใช้มาในนี้เป็นตัวที่ผมจับใช้บ่อยมากจริงทุกคนคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันมีเป็น10ตัวทั้งที่แบบว่าเพิ่งจะผ่านมา6เดือนนะทำไมพี่ไม่พูดแค่แบบ 2-3 กลิ่นคือถ้าพูด 2-3 กลิ่นมันได้ไหมมันก็ได้ทุกคนแต่ผมมีความรู้สึกว่า
มันจะรู้สึกผิดบาปอ่ะเพราะว่าผมใช้น้ำหอมเยอะจริงๆนะครับผมและถ้าคุณไปเทียบกับจำนวนน้ำหอมที่ผมต้องลองเพื่อที่จะมารีวิวทุกคนได้ชมกันอ่ะผมจะบอกว่าคัดมาให้เหลือ10ตัวที่ใช้จริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะเรียวที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือใช้จริงชอบจริงก็ไปลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าผมน่าจะชอบตัวไหนมากที่สุดเพราะว่าเอางี้นะให้พูดตามตรงอ่ะในบรรดา10-11ตัวในเนี้ยผมใช้บ่อย10ตัวส่วนตัวที่คล้ายอิงลิสแพรตัวเมื่อกี้นี้ก็คือแบบว่าเริ่มเอามาใช้ในช่วงหลังๆนะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาแต่ว่าตัวอื่น10ตัวแรกใช้งานบ่อยจริงๆครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับเจ้าก็ฝากกดไลค์และแชร์ฝากกด Subscribe ช่องผมกำลังจะให้กันและลืมกดกระดิ่งกันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน